กันอ่ะวันนี้ Q&A นะครับนะเรื่องแรกที่พี่จะมาคุยวันนี้ก็คือเรื่องของเคมีม.4เทอม1ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหานะเด็กหลักสูตรใหม่ก็จะมีการเรียนบทใหม่เข้ามาด้วยนะครับในเคมีเล่ม1เลยของม.4นะครับสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาคือบทของนะครับความปลอดภัยนะครับแล้วก็ทักษะของการปฏิบัติการในห้องแลบนะครับเหตุผลเพราะว่าเพื่อให้น้องๆเกิดนะความรู้นะครับก่อนที่จะเข้าห้องปฏิบัติการควรรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องแก้วนะครับที่ใช้ในห้องแลบมีกี่อย่างกี่ชนิดแตกต่างกันอย่างไรนะครับรวมถึงนะครับเครื่องหมายความปลอดภัยที่ต้องเรียนนะครับเพราะเราเกี่ยวข้องกับสารเคมีเคมีมันต้องใช้สารและสารเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะติดไฟหรือระเบิดได้จึงมีการเรียนนะครับนะสัญลักษณ์ของ NFPA นะครับ NFPAนะซึ่งเป็นนะ National Fire Protection Association นะครับเป็นนะเครื่องหมายที่ใช้กันนะครับในเรื่องของไฟนะครับในเรื่องของไฟว่าวัตถุนี้ติดไฟไหมระเบิดได้ไหมนะครับนะหลักๆ ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับไอ้เจ้านะสัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับนะวิคมไม่ลงเนื้อหาลึกๆนะเพราะว่าเรามีออเดียนซ์มีผู้ฟังหลายกลุ่มหลากหลายนะครับก็เล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับนะในโซนสีแดงนะครับนะก็จะเป็นเรื่องของการติดไฟเดาได้สีแดงก็ต้องเกี่ยวข้องกับนะเปลวไฟแน่นอนลูกนะครับจำง่ายอีกเหมือนกันเขาก็จะดีไซน์เหมือนกับเกรดเลยลูกนะเกรด0เกรด1เกรด2เกรด3เกรด4นะอยู่ที่ว่าหนูอยากได้เกรดอะไรลูกนะครับเรื่องของไฟก็คือเกรด0คือห่วยแตกไม่ติดไฟลูกนะ will not burn นะครับไม่ติดไฟนะครับหรือเบอร์1นะครับพอติดไฟได้แต่ติดยากหน่อยต้องติดไฟลูกเราเรียกว่า flash point นะครับก็คือจุดที่มันติดไฟได้เองเลยเนี่ยเกิน200ฟาเรนไฮต์นะครับนะครับแล้วก็พอขยับไปเบอร์2นะครับจุดติดไฟจะค่อยๆต่ำลงเรื่อยๆแปลว่าติดง่ายนั่นเองนะครับในช่วง100ถึง200ฟาเรนไฮต์เพื่อออกสอบนะตัวเลขจำง่ายอยู่นะครับเกรดเบอร์3ก็คือเมื่อต่ำกว่า100ฟาเรนไฮต์นะครับจะสามารถติดไฟได้และสุดท้ายเบอร์4แปลว่าอันตรายสุดนะไวไฟสุดๆอย่างคุณบิ๊กนี่เลยเบอร์4นะเพราะว่านะมีความไวไฟมากนะครับต่ำกว่า73ฟาเรนไฮต์อาจจะเป็น50อาจจะเป็น40ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ขอให้ต่ำกว่า73ฟาเรนไฮต์อันนี้คือเครื่องหมายติดไฟจำง่ายคือสีแดงและตัวเลขต้องกี่ตัวนะ0ถึง4ลูกกระเรด0ถึงกระเรด4เลยนะครับก็จะนะบ่งบอกถึงความสามารถในการติดไฟของสารนั้นเช่นอะไรดีอ่ะถ้าเป็นน้ำมันไวไฟอย่างเงี้ยก็ต้องเบอร์4เอาไปเลยจ้าติดไฟง่ายมากอย่างเงี้ยแอลกอฮอล์เดี๋ยวช่วงนี้เรามีนะเขามีคลิปที่คนเล่นอะไรนะแอลกอฮอล์เจลล้างมือแล้วไม่ทันระวังอ่ะไปทำกับข้าวก่อนจะทำกับข้าวไงแม่ครัวเขาล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อโรคอ่ะแล้วจะไปทำกับข้าวก็ไล่เปลวไฟของกระทะไฟติดมือเลยจ้านะเพราะฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้เราใช้สารเคมีทุกวันเราต้องเข้าใจว่าสารเคมีแต่ละตัวมีความปลอดภัยในเรื่องของไฟมากน้อยแค่ไหน National Fire Protection Association ย่อสั้นๆหรือแค่NFPA นะ NFPA นะครับซึ่งเด็กๆม.4เคมีเจอแน่นอนข้อสอบมิดเทอมออกชัวร์ๆนะออกชัวร์ๆนะครับใช่อ่ะไปดูโซนที่2กันโซนสีน้ำเงินเป็นโซนของสุขภาพนะ health เป็นพิษแค่ไหนต่อสุขภาพร่างกาย health hazard นะครับนะเหมือนเดิมก็จะเป็นเบอร์0ถึงเบอร์4แปลว่าเบอร์0ก็ไม่เป็นพิษนะไม่เป็นพิษนะครับนะเป็นวัสดุทั่วไปนะครับนะไม่เป็นพิษเป็นพิษอ่อนๆได้เบอร์1นะครับนะเป็นพิษได้เบอร์2นะครับอันตรายมากเบอร์3แล้วพอเบอร์4เป็นไงลูกถึงตายลูกถึงตายนะครับมากตายเลยนะครับเพราะในเรื่องของสารพิษอาจจะนึกถึงอะไรดีพิษปลาปักเป้าหรืออะไรอย่างเงี้ยพิษงูนะสารพิษอะไรพวกนี้ที่มีนะถึงโทษอันตรายถึงชีวิตได้แบบนี้ตายได้เลยหรืออย่างโคนันจะได้ยินบ่อยๆเวลาเราอ่านโคนันคุณพี่ก็จะพูดหลายรอบมากเรื่องโคนันใช่นะมีสารเคมีตัวหนึ่งในโคนันก็คือไซยาไนด์นะครับในโคนันเรียกไซยาไนด์แต่จริงๆต้องออกเสียงว่าไซยาไนด์เป็นสารพิษที่เขาบอกว่าเป็นพิษมากระดับเดดลี่คือตายแน่นอนแม้หมอนั่งอยู่ข้างๆก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ทันจริงๆคือแบบอันตรายระดับนั้นในโซนสีเหลืองเป็นอะไรกันบ้างสีเหลืองคือเคมีนะครับนะของเราไซส์3สีเหลืองเราก็เล่มไซส์3ก็จะเป็นนะเคมีสีเหลืองเช่นกันโดยนะครับเบอร์0ถึง4จะบ่งบอกถึงความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีว่ามากน้อยแค่ไหนเหมือนเดิมอีกเบอร์0แปลว่าไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีอะไรกับใครเท่าไหร่เลยสเตเบิลเสถียรนั่นเองเบอร์1นะครับถ้าให้ความร้อนกับมันมันจะไม่เสถียรมันจะเกิดปฏิกิริยาได้อาจจะระเบิดแต่ต้องให้ความร้อนนะต้องฮีทมันเบอร์2เกิดปฏิกิริยารุนแรงก็คือไวโอเลนต์นะครับนะเกิดปฏิกิริยารุนแรง
แต่ยิ่งกว่ารุนแรงเราเรียกว่าระเบิดนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า detonate นะครับ detonate นะครับระเบิดจะระเบิดเบอร์3ต้องมีใครไปยุ่งกับมันไปเขย่าแรงๆไปกระแทกแรงๆให้ความร้อนกับมันมันถึงจะระเบิดและเบอร์4นะครับระเบิดได้โดยที่ไม่ต้องมีความร้อนอย่างเงี้ย common sense นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเบอร์0ถึงเบอร์4ในทุกๆนะครับนะโซนของไฟพิษต่อสุขภาพร่างกายและนะครับนะไม่เสถียรเกิดปฏิกิริยาได้ว่องไวแค่ไหนสุดท้ายโซนสีขาวเป็นเหมือนกับ extra information บอกว่าสารอันนี้คืออะไร acid แปลว่ากรดก็ตรงไปตรงมาเลยนะครับ alk ย่อมาจาก alkaline แปลว่าเป็น base ลูกนะครับ cor corrosive นะแปลว่ากัดกร่อนก็คือกัดผิวได้นะครับกัดกร่อนได้นะ OX นะครับเป็น oxidizer ก็คือเกิดปฏิกิริยา oxidation ได้เดี๋ยวเด็กๆจะได้ไปเรียนในเรื่องของนะครับเคมีไฟฟ้าอีกทีหนึ่งสัญลักษณ์แบบนี้นะครับ3โซนเป็น radioactive เป็นกัมมันตรังสีและสุดท้าย W water แล้วขีดแปลว่าห้ามโดนน้ำอะไรที่ห้ามโดนน้ำบ้างก็เช่นโลหะโซเดียมหนูโยนลงน้ำมันระเบิดตุมโบนะครับเพราะฉะนั้น water แล้วขีดก็เลยแปลว่าห้ามโดนน้ำนะครับอันตรายนั่นเองเป็นข้อมูล information นะครับก็เลยจะเป็น3โซน3สีซึ่งสีเหลืองปฏิกิริยาเคมีก็จะเข้ากับของคูบิกพอดีเลยนะครับใส่3เคมีสีเหลืองนะครับก็จำง่ายอยู่เป็นโซนแบบภาษาไทยบ้างก็มีนะครับแต่เดี๋ยวไว้คุยกลับมาอ่านสรุปให้ฟังแต่หลักการเหมือนเดิมปฏิกิริยาเคมีสีเหลืองไฟต้องเปลวไฟต้องสีแดงปฏิกิริยาเคมีไซ3ไซ3สีเหลืองสุขภาพ health นะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับนะโดยเหมือนเดิมนะเบอร์0ถึงเบอร์4นะครับทุกๆโซนเลยแต่เดี๋ยวกลับมาทำไมถึงพูดตรงนี้เพราะว่ามีข่าวเหตุการณ์หนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไปร้อนๆสดๆมาดสนั่นโลกต้องบอกว่าวันแรกที่คุณบิ๊กเห็นข่าวเนี่ยตกใจเพราะว่านึกว่าเป็นคลิปหนังแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับคลิปหนังเลยมันเป็นเหตุการณ์ระเบิดนะครับที่ไหนมีใครรู้เลบานอนนะกรุงนี้ชื่อว่ากรุงรู้ไหมเมืองนี้ชื่อว่าเมือง พี่ๆรู้ไหมน้องๆใครรู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดที่กรุงอะไรในประเทศเลบานอนพิมพ์เข้ามาข้างใต้เลยคอมเมนต์พิมพ์ให้ควิกหน่อยว่านะบอกทีอาจจะออกในข้อสอบได้ไงกรุงอะไรนะครับที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ซึ่งเป็นการระเบิดที่น่าตกอกตกใจมากเพราะว่านะมันสนั่นขวัญแขวนเลยอะมันแรงระเบิดมันแบบตกอกตกใจระดับที่พื้นดินหายไปแบบเป็นเม็ดๆเป็นหลุมลึกเขาบอกว่าในช่วง1กิโลเมตรรัศมีโดยรอบคือเมืองเขาเรียกตึกพังหมดเลยอยู่ไม่ได้อะเละระเบิดจนตึกถล่มนะเลยออกไปในช่วง5กิโลเมตรยังถือเป็นความเสียหายรุนแรงอยู่และเลยออกไปในรัศมีระดับ10กิโลเมตรก็ยังมีความเสียหายบ้างบางส่วนขณะที่กระจกแตกถูกรายงานว่าไกลสุดได้ระดับ30กิโลเมตรมีตึกที่ห่างออกไป30กิโลเมตรแล้วแรงกระแทกเป็นเหมือนอากาศมันกระแทกนะทำให้กระจกเขย่าแล้วแตกเลยทันทีห่างออกไปได้ถึง30โลน่ากลัวมากเหตุผลเพราะว่าไอ้เจ้าระเบิดครั้งนี้มันเป็นปุ๋ยนะครับเคมีแอมโมเนียมไนเตรตที่ถูกเก็บไว้ในคลังสินค้าเป็นท่าเรือที่เมืองเนี้ยเขาว่ากันว่าถูกเก็บเอาไว้นานหลายปี6ปี7ปีดีดักละนะเกิดจากการที่มีเรือขนส่งสารเคมีเหมือนกับไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกภาษีหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พยายามจะไม่อยากจ่ายแล้วก็ทิ้งเรือแล้วหนีไปเลยเพราะว่ารับผิดชอบไม่ไหวสมมุตินะเป็นเหมือนกับขนของหนีภาษีแล้วกันเหมือนเราเป็น10ล้อเราขับรถบรรทุกของหนีภาษีถูกจับได้คนขับก็จะหนีนึกออกไหมลูกหรือเราขับรถส่งยาพอตำรวจมาจับเราทำผิดไงคนขับก็มักจะหนีเช่นกันก็ทิ้งของกลางไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นของหนีภาษีใดๆก็แล้วแต่ที่เขาขนมาเนี่ยเขาจะทิ้งเอาไว้เลยปรากฏว่าไอ้เจ้าแอมโมเนียมไนเตรตเนี่ยใช้เป็นปุ๋ยทางการเกษตรแต่มันระเบิดได้ถ้าไปยุ่งกับมันเช่นเบอร์3ต้องให้ความร้อนต้องไปเขย่ามันนะครับแบบนี้มันสามารถที่จะนะเกิดปฏิกิริยาได้ระเบิดได้นะครับและพิเศษของความที่เป็นไนโตรเจนใครๆก็เรียนมาตั้งแต่สมัยประถมจริงไม่จริงว่าไนโตรเจนเป็นปุ๋ยพืชไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไนโตรเจนบำรุงใบนะครับนะฟอสฟอรัสบำรุงดอกแล้วก็โพแทสเซียมบำรุงผลนะครับเขาก็จะละลายน้ำแล้วก็ไปลดน้ำในพืชในปุ๋ยแต่ไม่อยากเสียภาษีปุ๋ยอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่ามันระดับ 3,000 ตันน่ะเยอะมากเยอะแบบเป็นโกดังเยอะมากแต่เหลือเชื่อตรงที่จากที่คุณบิ๊กไปอ่านรายละเอียดข่าวเนาะนะครับมีรายงานว่ากรมเจ้าท่า
เตือนแล้วบอกรัฐบาลไปแล้วว่าไอ้เจ้าแอมโมเนียมไนเตรตเนี่ยอยู่ในคลังสินค้ามานานระดับ 6-7 ปีแล้วคุณจะเอายังไงมันเหมือนกับยึดได้ก็ของกลางก็อยู่ตรงนั้นน่ะแต่ไม่รู้จะไปเอาผิดใครเพราะไม่มีใครจ่ายภาษีก็เอาออกไปขายไม่ได้แต่มันต้องกำจัดหรือต้องจัดการอะไรบางอย่างอ่ะแจ้งไปกับหน่วยงานส่วนกลางแล้วให้เข้ามาจัดการแต่ไม่ทำยังไม่ทันจะได้ทำเลยปรากฏเกิดเหตุการณ์ระเบิดก่อนซึ่งสัตว์อกสั่นขวัญแขวนความพิเศษของเจ้าไนโตรเจนซึ่งเป็นปุ๋ยพืชนะไนโตรเจนบำรุงใบนะเป็นปุ๋ยพืชที่มันพอมันเผาไหม้มันระเบิดมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศมันจะกลายเป็นก๊าซ NO2 จะมีความพิเศษของ NO2 ตัวนี้ไนโตรเจนไดออกไซด์คือจะเป็นสีน้ำตาลอมส้มออกโทนน้ำตาลออกโทนส้มเออเพราะฉะนั้นวันที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดมันจึงเป็นควันที่ไม่ค่อยเคยเจอปกติในชีวิตประจำวันเราจะเจอควันสีขาวหรือออกเทาๆอ่ะแล้วก็เยอะๆเลยคือควันสีดำนึกถึงควันรถแล้วกันลูกเวลาหนูขับรถตามรถคันหน้าคือควันรถเมย์ดำๆแบบนั้นเลยอ่ะนะคือควันดำนะควันขาวๆเทาๆก็อาจจะเผาไหม้ทั่วไปที่เราเห็นมีควันเวลาเราขับรถไปตามท้องทุ่งท้องนาก็จะเห็นควันได้แต่ควันเนี้ยมีความพิเศษตรงที่มันเป็นสีน้ำตาลอมส้มคนที่เป็นนักเคมีทุกคนเห็นแล้วจะรู้เลยว่าเป็นลักษณะจำเพาะตัวเลยของเจ้าแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดหายใจเข้าไปจะระคายเคืองช่องทางเดินหายใจทั้งหมดมันเป็นกรดเหมือนน้ำกรดสาดเข้าไปในตัวหนูว่ามันจะกัดก่อนจมูกกัดก่อนหลอดลมกัดก่อนปอดทั้งหมดเลยนะมีความเป็นกรดสูงมากนะครับแสบเลยลูกแสบนะเป็นโครงสร้างของไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งชอบออกข้อสอบน่าจะ93ปีที่แล้วปี63ออก NO2 ออกเนี่ยมี1จุดเหลือแบบเนี้ยเป็นลักษณะพิเศษอิเล็กตรอนเดี่ยวเหลือตัวหนึ่งไม่ค่อยมีสารเคมีใดๆมีลักษณะที่เป็นอิเล็กตรอนเดี่ยวหรือ1ตัวแบบนี้แต่ตัวนี้มีและออกข้อสอบในนะ93ปี63ด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆที่จะเตรียมตัวสอบต้องรู้ความรู้เคมีแบบนี้ด้วยนะครับเป็นลักษณะโครงสร้างของก๊าซไดนิวเจนไดออกไซด์ลูกม.4 ต้องเตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้น1คือเรื่องของนะครับ National Fire Protection Association เครื่องหมายแบบนี้ต้องรู้จักอย่างเงี้ยเขาเขียนเบอร์0แปลว่าอะไรลูกถ้าสีแดงเบอร์0ก็แปลว่าเบอร์0เกี่ยวข้องกับไฟเบอร์0แปลว่าห่วยแตกเกรดห่วยแตกแปลว่าเป็นไงลูกไม่ติดไฟนะไม่ติดไฟเขาจะให้ภาพแบบนี้แล้วเขาก็จะถามเด็กว่าแปลว่าอะไรหรือบางทีอาจจะต้องท่องระดับนะครับความติดไฟว่าจุดว่าไฟ flash point อยู่ที่เท่าไหร่ก็ไม่แน่นะข้อสอบก็ออกได้ละเอียดแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าให้สีเหลืองมาเป็นเบอร์1แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยเบอร์0แปลว่าห่วยแตกก็ห่วยแตกก็คือไม่เกิดปฏิกิริยาก็คือ stable เสถียรนั่นเองนะครับเรียกว่าเสถียรเสถียรแปลว่าสงบแปลว่า happy โดยตัวเองอย่างครูบิ๊กอย่างเงี้ยนะครูบิ๊กก็จะเสถียรสงบเสถียรธรรมสถานไม่ใช่แล้วพี่อายนะก็จะไม่เกิดปฏิกิริยากับใครใครมาแย่คุณพี่คุณไม่โกรธเบอร์ศูนย์แต่บางคนพูดนิดเดียวไม่ได้ปลอดแตกจ้าแย่นิดนึงนี่คือไปแล้วอันนี้ก็คือเบอร์สี่อย่างเงี้ยพร้อมจะปลอดแตกพร้อมจะปริแตกเกิดปฏิกิริยาได้กับทุกคนนะครับเดโทเนตนะครับก็สามารถระเบิดได้เลยนั่งนั่งมีป่ะหนูมีเพื่อนแบบนั่งนั่งอยู่แล้วก็ระเบิดเองเลยป่ะไม่ต้องมีใครแย่อันนี้ออกกึ่งบ้าป่ะเอออันนี้ไบโพล่าออกกึ่งบ้าอันนี้โดนแย่แล้วระเบิดเป็นต้นว่าเขานั่งอยู่ดีก็เอานิ้วไปแย่จักรแลเขาเงี้ยเคยแย่เพื่อนป่ะเคยป่ะแย่เพื่อนแบบเอานิ้วไปแย่จักรแลบ้างเอาอะไรนะผมไปเคี่ยวหูเขามาเขาจะนั่งอ่านหนังสือก็เคี่ยวจนมันรำคาญมันหันมาตวาดอย่างเงี้ยนะครับเมื่อแย่เกิดการมันระเบิดได้นะครับนะเบอร์สองอารมณ์รุนแรงนะอารมณ์รุนแรงไม่ถึงกับระเบิดก็แบบเฮ้ยอันนี้เดียวละรุนแรงแต่ไม่ถึงกับแบบปริแตกบ้านพังนะเบอร์หนึ่งนะต้องแย่แล้วก็ถึงจะเฮ้ยเป็นต้นก็พยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นไงนะจะได้น้องๆจะได้เห็นภาพว่านะเกิดอะไรขึ้นนะตัวเลขแต่ละตัวแปลว่าอะไรกันบ้างแต่ม.สี่ต้องเรียนแน่ๆใช่เพราะว่าม.สี่ก่อนที่จะเข้าแล็บเคมีหนูควรจะต้องเข้าใจสัญลักษณ์ความปลอดภัยว่าติดไฟไวไฟแค่ไหนไม่ใช่หนูเอาแอลกอฮอล์มาล้างมือแล้วหนูก็จะไปจับตะเกียงที่มีเปลวไฟอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะหนูจะต้องรู้ว่าแอลกอฮอล์เหล่านี้ไวไฟนะเบอร์อะไรเป็นต้นนะครับนะแต่ว่าอันนี้เอาข่าวมาเล่าเพื่อที่จะได้ทำให้ผู้ปกครองหรือน้องๆม.ต้นที่อาจจะสนใจเอาความรู้เคมีมาประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่เราเจอข่าวที่เราเห็นเหตุการณ์ที่โลกเผชิญจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยโลกเผชิญจริงๆจะกลายแก๊สสีน้ำตาลอมส้มออกสอบแน่นอน NO2 นะลูก NO2 เขียนโครงสร้างให้เป็นมีอิเล็กตรอนเดี่ยวเหลือ1ตัวนะครับเป็นพันธะคู่กับพันธะเดี่ยวแล้วเกิดเรโซแนนซ์แต่ไม่ลงลึกเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่งงนะครับนะอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของนะครับเคมี
ม .4 เทอม1อ่ะมาดูคำถามดีกว่าคุณพิกเมาส์มอยไปเรื่อยน้องๆมีคำถามอะไรหลายคำถามหลายคำถามอ่ะพี่ๆอ่านแทนทีโอเคมีม .6 เหรอลูกเคมีอินทรีย์คือบิ๊กวิกต้องบอกว่ามันเน้นความถึกกับลูกแต่ว่าแต่มันต้องมีเทคนิคเหมือนกันโอ้แต่เอางี้เอาไว้เดี๋ยวมาขายความลับของม .6 วันหลังแต่วันเนี้ยเอาม .4 ก่อนทีนี้ถามว่าถ้าเบื้องต้นคุณบิ๊กอยากให้หนูทำอย่างไรเพื่อให้จำได้คุณบิ๊กคงบอกว่าเน้นถึกก็เป็นต้นว่าอยู่บนรถ BTS ก็อ่านมันมีอยู่แค่12หมู่ฟังก์ชันหนูอ่านไปเรื่อยๆยังไงก็ต้องจำได้อ่านบนรถ BTS อ่านบนรถเมอ่านตอนที่อยู่ในห้องตอนคุณครูยังไม่เข้าสอนอ่านเมื่อกลับบ้านเป็นไปไม่ได้หรือแค่12หมู่ฟังก์ชันที่เราจะจำโครงสร้างจำชื่อนะครับจำอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับค่อยๆทวนไปเรื่อยๆเราเน้นความอึดถึกเหนียวอ่ะเราไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องออกด้วยกลถ้าไม่มีเทคนิคหนูเล่นมุกอึดถึกเหนียวเป็นแทงเลยเป็นแทงยืนเป็นแทงเลยนะครับเทคนิคการเรียนที่แนะนำคุณบิ๊กคงบอกว่าความสนใจหรือความสนุกในความรู้ที่เอามาเนี่ยเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ชีวิตประจำวันอ่ะไม่งั้นมันจะเหมือนกับเรียนแต่ตัวหนังสือเป็นความรู้ที่อยู่ในอากาศอยู่บนหิ้งบางทีเด็กๆไม่เข้าใจว่าอ๋อจะเรียนไปทำไมแต่อย่างเงี้ยพอเราเรียนเรื่องของสัญญาความปลอดภัยเราจะเห็นเลยว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะถ้าหนูไม่รู้ว่าไอ้เจ้าสารเหล่านั้นแอมโมเนียมไนเตรตที่อยู่ในคลังสินค้าพร้อมระเบิดไม่รู้ว่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่หนูเพิ่งทาบนมือมันติดไฟได้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แน่นอนการที่เราเรียนแล้วเราเห็นว่าเกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันเราจริงๆเดี๋ยวคุณวิกจะมาเล่าเรื่องชีวะมีอีกความรู้ชีวะที่เกิดประโยชน์จริงๆอย่างเงี้ยเวลาคุณวิกสอนคุณวิกจะสอดแทรกความรู้แบบนี้หรือคลิปนะครับนะแบบนี้ให้เพื่อให้น้องปังปอนถามพอดีเลยค่ะปังปอนนะชีวะม .6 เปลี่ยนเนื้อหาไหมไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ต้องตอบว่าเนื้อหาม.แบบหลักสูตรเก่ากับแบบหลักสูตรใหม่จริงๆต้องตอบว่าเปลี่ยนน้อยมากอาจมีการสลับบทแล้วกันต้องใช้คำแบบนี้ว่ามีการเคลื่อนกายย้ายจุดนะย้ายบทแต่โดยภาพรวมองค์ประกอบรวมข้อสอบโดยรวมยังคงเหมือนเดิมและใกล้เคียงเดิมทุกประการนะมีเคมีที่เพิ่มเข้ามาจริงๆคือบทเล็กๆเมื่อกี้คือบทเดียวคือเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการอ่านข้อมูลสารเคมีแต่ก็ไม่เยอะแล้วก็คล้ายๆกับสุขศึกษาคืออ่านเองได้ไม่ได้ยากใช่ถ้าคุณบิ๊กบอกว่าให้อ่านอีกรอบนึงเมื่อกี้เราพูดกันไปคร่าวๆแล้วถ้าคุณบิ๊กจะอ่านให้ฟังอีกรอบนึงเด็กๆจะเริ่มเก็ทละเช่นสีแดงนะครับนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะตามไปด้วยกันเลยเดี๋ยวเผื่อมีคำถามชิงรางวัลไม่แน่นะครับติดไฟเบอร์0แปลว่าห่วยแตกแปลว่าติดไหมล่ะไม่ติดนะครับเบอร์1นะครับแปลว่าติดง่ายติดยากก็ไม่ถึง100 องศาไม่ถึง100 องศาแปลว่าเริ่มติดได้เหมือนกันแต่ยากหน่อยก็คือต้องเกิน100 องศาติดไฟที่เกิน93 องศาเซลเซียสหรือถ้าเป็นฟาเรนไฮต์เมื่อกี้เขาใช้คำว่า200 ฟาเรนไฮต์นะครับแล้วแต่เด็กๆจะจำนะอยู่ที่โรงเรียนของหนูว่าสอนฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียสหรือจะจำอันเดียวแล้วแปลงหน่วยเอาเองก็ได้นะครับ93คือเกือบร้อยเหยียบร้อยอ่ะต้องเกินร้อยถัดมาเบอร์2แปลว่าต่ำกว่าร้อยเบอร์3 37 องศาคุ้นไหมเบอร์นี้คืออุณหภูมิอะไรลูก37 องศาใช่ใช่เราโดนกันทุกวันก่อนเข้าเซเว่นปึ๊บจะเข้าตึกปึ๊บจะเข้าโรงเรียนปึ๊บดูว่าอุณหภูมิเราปกติไหม37 องศาจำง่ายมากก็คือนะต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายติดไฟได้และ25 องศาอุณหภูมิอะไรลูกกลับบ้านทุกวันหนูเปิดแอร์หนูเปิดกี่25 องศาต่ำกว่าอุณหภูมิห้องต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าเกือบ100 องศาและสูงเกือบนะเกินจุด100 องศาไปและไม่ติดไฟเลยอย่างเงี้ยมันจำง่ายคือเวลาเรานะอ่านหนังสือบางทีการท่องจำแบบอักขยานก็มึนก็ต้องมีเทคนิคแบบนี้อ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับนะศูนย์สำหรับสุขภาพแปลว่าไม่เป็นอันตรายนะครับนะต้องเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมอย่างเช่นคูบิกตัวนี้เบามากคูบิกอยู่ประมาณ25 กิโลกรัมขาข้างเดียวลูก25 กิโลกรัมขาข้างเดียวนะมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมนะตัวเลขก็จะจำง่ายอีกนะครับต้องเกิน 2,000 คือต้องเยอะๆนะครับนะถัดมาเบอร์1อยู่ช่วง500ถึง 2,000 นะ500ถึง 2,000 ถัดมา50ถึง 500นะครับถัดมา5ถึง50แล้วก็อันตรายสุดๆน้อยกว่า5ก็เป็นอันตรายแล้วจำไงดีเหรียญ5แบงค์50แบงค์500อย่างเงี้ย2,000 อย่างเงี้ยอันตรายคือแบบนิดเดียวหนูตายเลยเจอไซยาไนด์นิดเดียวหนูตายเลยก็คือน้อยกว่า5บาทก็คือน้อยกว่า5มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมก็จำง่ายดีอยู่ในช่วง5บาทถึงแบงค์50บาทเหรียญ5ถึง50
ก็อันตรายแต่ก็ต้องเยอะขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับในช่วงของ50ถึง500ก็คือแบงค์50สีฟ้ากับ500แบงค์สีม่วงอย่างเงี้ยมันก็จะจำให้เป็นภาพเล่าเป็นเรื่องราวมันก็จะจำง่ายขึ้นนะครับเกิน500ถึง 2,000 แล้วก็สุดท้ายเกิน 2,000 ขึ้นไป 2,000 ก็แบงค์พัน2ใบก็ได้ลูกจำง่ายนะครับปฏิกิริยา0แปลว่าห่วยไม่เกิดปฏิกิริยาแปลว่าอะไรลูกเหมือนคุณบิ๊กเลยคือเสถียรธรรมสถานนะเราก็จะปลีกวิเวกนะไม่เคยโกรธเด็กๆทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณบิ๊กไม่เคยโกรธทำไมคุณบิ๊กใจดีแบบนี้ไม่เคยโกรธเพราะว่าหนูยังไม่เคยเห็นอีกด้านหนึ่งเลย อีกด้านนึงคือด้านที่ใจดีมีด้านไม่โกรธกับด้านใจดีด้านแม่พระกับด้านนางฟ้าคุณบิ๊กมี2ด้านนะลูกเหรียญมี2ด้านคุณบิ๊กมีด้านแม่พระกับด้านนางฟ้าโอเคนะ0คือไม่โกรธแย่ไงก็ไม่โกรธ number 1นะครับนะถ้าหนูไปแย่เพิ่มอุณหภูมิให้ความร้อนนะครับเกิดปฏิกิริยาได้ให้อุณหภูมิให้ความร้อนเกิดปฏิกิริยารุนแรงได้นะครับนะให้อุณหภูมิให้ความร้อนแล้วก็อาจระเบิดได้และสุดท้ายคือระเบิดได้โดยที่ไม่ต้องแย่คืออยู่ๆดีนั่งๆเพื่อนนั่งอยู่ก็คือมึงบ้าคืออยู่มึงแบบปรี๊ดแตกเองเนี่ยมึงบ้าแล้วนะครับที่เหลือก็ W ขีดทิ้ง W water นะ waterนะห้ามปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำคือห้ามโดนน้ำนั่นเองเช่นโซเดียมโยนโลหะโซเดียมลงน้ำแล้วมันระเบิดตุ้มโบออกซิไดเซอร์คือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นกรดเป็นเบสแล้วก็เป็นสารกัดกร่อนก็ไม่ได้ยากนะเพราะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าแบบความรู้ที่อ่านเองก็เข้าใจได้เลยนะครับเพียงแต่ว่านะถ้าจะจำก็อาจจะต้องมีเทคนิคช่วยจำนิดนึงนะครับไปต่อดีกว่านะครับในส่วนของเคมีมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมก่อนคุณบิ๊กจะเข้าสู่ชีวะมีครับตารางธาตุทริกการจำอยู่บน YouTube นะครับนะเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่า Psi3A A Big Center ขึ้นเลย2ชั่วโมงนั้นอยู่บน YouTube ให้เรียนฟรีเลยนะถือเป็นวิทยาทานน้องจะจำตารางธาตุทั้งหมดได้ภายในแค่2ชั่วโมงแล้วจำไม่ลืมด้วยวันก่อนคุณบิ๊กเพิ่งไปทักเด็กที่เพิ่งจบวิศวะเกษตรเขาก็บอกยังจำตารางธาตุแบบที่คุณบิ๊กสอนได้จนถึงจบวิศวะเกษตรอะคือมันเป็นอะไรที่แบบแกะไม่ออกอ่ะคือเรียนแบบสไตล์คูบิคคือจำแล้วจำจริงอยู่แล้วอยู่นานอยู่ไม่ลืมเอาจริงๆมีเรื่องเล่าไหมเกี่ยวกับอะไรน้องที่จำอ่ะเขาบอกเขาเกลียดคูบิคแค่ไหนเล่าไปหลายรอบแล้วเกลียดคูบิคเนี่ยเอาน้องใหม่มาดูเหรอวันนี้มีคนใหม่เข้ามาอ๋อก็คือตอนคูบิคสอนอ่ะคูบิคสอนเทคนิคการจำแบบเนี้ยซึ่งคูบิคจำของคูบิคเองแบบนั้นนะทำมาเองจำมาเองแต่พอเอาไปถ่ายทอดปรากฏว่ามันเวิร์กจริงๆอย่างเมื่อกี้ที่เราเด็กเกษตรคนนั้นก็จบปริญญาตรีวิศวะเกษตรยังจำได้แต่อันเนี้ยเด็ดกว่าคือเด็ดที่สุดในบรรดาการท่องจำตารางธาตุทั้งหมดคือจบป.โทบริหารบัญชีธรรมศาสตร์สไตล์บริหารศาสตร์บัญชีจำไม่ได้ว่าจบบัญชีหรือบัญชีแบบหลักสูตร5ปีที่ธรรมศาสตร์ปรากฏเจอการเขาแบบคุณพิฆาสวัสดีค่ะหนูยังจำสิ่งที่คุณพิฆาสอนตารางธาตุได้อยู่เลยค่ะหนูเกลียดคุณพิฆาสคุณพิฆาสทำไมเกลียดครูล่ะก็เพราะว่าสิ่งที่คุณสอนมันจำอยู่จนถึงทุกวันนี้หนูจบบัญชีแล้วไม่อยากจะใช้พื้นที่ตรงนั้นอยากจะเคลียร์เมมโมรี่ออกแล้วไปจำอย่างอื่นไม่อนุญาตเหมือนหนูจะลบอ่ะเหมือนหนูจะลบฮาร์ดดิสก์อ่ะจะลบไม่อนุญาตไม่อนุญาตคือหนูเคลียร์พื้นที่ไม่ได้เลยเข้าไปแล้วออกไม่ได้ลูกเข้าไปแล้วออกไม่ได้เหลือเชื่อมากกับอีกอันนึงอีกเหตุการณ์นึงที่ไม่เคยเล่ามีเด็กลูกบดินมาเรียนกับครูบิ๊กแล้วก็จะท่องตารางธาตุเป็นคำศัพท์สไตล์โวโคมังเลยโคนิคูซิงถ้าใครเคยเรียนก็จะรู้นะครับปรากฏว่าเขาจะไปสอยดาวงานกิจกรรมปีใหม่ที่บดินเขาก็ไม่รู้จะสอยอันไหนดีเขาก็เหมือนนับสไตล์โวโคมังปรากฏพี่ที่ยืนเฝ้าซุ้มงานสอยดาวต่อให้เลกโคนิคูซิงใช่ไหมน้องต่อกันได้เลยต่อกันได้เลยคือเหมือนเป็นโค้ดลับอ่ะเหมือนหนูแบบไปอยู่โรงแรมหนูต้องน็อกน็อกน็อกหรือต้องแบบเคาะเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณผ่านแต่ว่าพวกเดียวกันนะเปิดประตูรับได้อะไรเงี้ยคือน้องเขาแค่ท่องแบบอินี่มีนี่มานี่โมเพื่อจะดูว่าเขาจะจับใบไหนดีปรากฏพี่คุมซุ้มนะครับก็ท่องได้แบบเดียวกันเหมือนเป็นคำพูดที่เป็นแสดงความเป็นพวกเดียวกันนะให้คุยพูดมากให้น้องพิมพ์มาใครต่อได้เอาไปล่ะแจกเลยไหมวันนี้เลยไหมเอาเลยไหมล่ะลองดูที่มีหรือเปล่ามีคนที่เรียนพูดไวๆเมื่อกี้จำไม่ได้หรอกถ้าไม่รู้จริงใครที่พิมพ์คนแรกแจกอะไรดีพี่ไอถุงผ้าถุงถุงโลกร้อนดีไหมถุงโลกร้อนเดี๋ยวใครที่พิมพ์มาคนแรกถ้าคุณบิ๊กพูดว่าสะไทโวโครมังคำตอบข้างล่างควรเป็นอะไรพิมพ์เลยคนแรกเอาไปเลยลูกสะไทโวโครมัง
คำตอบที่ได้ควรเป็นอะไรเดี๋ยวคุณพี่เขียนให้พี่ๆนะครับเพื่อที่พี่ๆจะได้ดูคำตอบนะครับหาคนที่ตอบถูกคนแรกลูกนะครับสะไทยโวโคมังนะครับดูซิว่าเป็นอะไรนะครับใครตอบถูกคนเอาไปเลยลูกเอาไปเลยต้องเป็นสาวกจริงนะถึงจะรู้ลูกถึงจะรู้เพราะว่าใครที่ไม่ใช่สาวกก็จะไม่รู้หรอกมันเหมือนกับเป็นรหัสลับมาพูดเร็วๆฟังไม่ทันอยู่แล้วคนที่ไม่เคยท่องจะไม่รู้จริงนะจะไม่รักกันจริงอ่ะไปต่อดีกว่าเดี๋ยวเราไม่ทันมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกน้องจอมเทพถามอะไรเนี่ยสวัสดีครับจอมเทพมาอะไรอ่ะมารายงานตัวแล้วเนาะคุณแม่มาเรียนได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเวลาเราเล่า Q&A หรือความรู้วิชาการเราจะพยายามเล่าแบบง่ายๆไม่ต้องลึกซึ้งแต่ว่าทำให้ผู้ฟังในทุกๆเพศทุกๆวัยทุกๆเจเนอเรชันจะฟังรู้เรื่องหมดนะครับนะใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันจริงๆข่าวนะครับในทุกๆวันที่เราเห็นคุณพี่ก็จะเอาเรื่องพวกนี้มาสอดแทรกประจำสม่ำเสมอเลยโอ้ยชีวะนี่ยิ่งแบบเทคนิคเพียบคือบอกได้เลยว่ามันมันเนื้อหาท่องจำเยอะคุณพี่เชื่อว่าการอ่านเฉยๆจำได้จริงก็คงไม่นานผ่านไป3วัน5วันเราลืมอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีเทคนิคการท่องจำอย่างชีวะนี่คุณพี่แบบเพียบมากต้องตอบว่าเพียบมากแล้วคิดเองสไตล์ตัวเองด้วยไม่ได้แบบเหมือนใครซ้ำใครอะไรมีน้องตอบถูกมั้ยใครคนแรกขานชื่อกันเลยขานชื่อกันเลยน้องนวรัตน์นามสกุลมีมั้ยเอาไปเลยน้องนวรัตน์แคปติ๊ง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 แคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอเลย CF ด่วนนะครับโอนไวๆไม่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยคือคนที่เรียนจะรู้เลยมันเหมือนเป็นโค้ดลับแล้วอย่างเงี้ยมันมีวันลืมไม่ต้องทวนด้วยนะจบวิศวะเกษตรจนแบบไปเรียนวิศวะแล้วไม่ต้องใช้ความรู้ตารางธาตุเบสิกแล้วก็ไม่ลืมไปเรียนบัญชีบริหารปี5แล้วก็ไม่ลืมทำยังไงก็ไม่ลืมหนูเคลียร์เมมโมรีตัวนี้ไม่ได้อะเป็นเมมที่เข้าแล้วห้ามออกเอาสิเรียนแล้วห้ามลืมมันมีหรอที่ไหนสอนแบบนี้เรียนแล้วห้ามลืมเหมือนท่องนโมตัสสะเหมือนท่องนโมตัสสะเหมือนขี่จักรยานคุณพี่จะเปรียบเทียบเหมือนการขี่จักรยานไม่ว่าหนูจะเลิกขี่จักรยานมาอีกกี่ร้อยปีโอ้เยอะไปกี่สิบปีใช่เพราะร้อยปีหนูอาจจะติดเตียงไปเรียบนะกี่สิบปีหนูกลับมาหนูก็ยังขี่จักรยานได้เหมือนเดิมไม่ต้องทวนไม่ต้องซ้อมไม่ต้องฝึกซ้ำแต่เป็นทักษะที่เราจะไม่ลืมในเรื่องของการทรงตัวมันจะทรงได้แบบนั้นเลยอ่ะคุณพี่ขออนุญาตย้ายไปชีวะดีไหมพี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยชีวะเตรียมไว้เยอะมากพี่เขาถามบอกว่าคุณพี่จะพูดอะไรเนี่ยต้องชั่วโมงนึง2หัวข้อไหวหรอบอกสบายคุณพี่เมาส์มอยได้เรื่อยๆนะพี่ถามว่าคุณพี่ซ้อมให้ฟังหน่อยได้ไหมบอกไม่ได้เพราะว่ามีของดีมีหนเดียว พูดแบบไหนแบบนั้นเลย สดๆโอเคอ่ะไปดูกันฉะนั้นในส่วนของชีวะเทอม1เขาเรียนอะไรกันบ้างนะมอต้นเองก็จะเรียนเรื่องเซลล์นะครับม4เทอม1ชีวะก็จะเปิดฉากมาเรื่องเซลล์ก่อนเลยดังนั้นน้องๆที่เรียนเรื่องเซลล์ก็จะรู้ถึงนะครับนะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวคุณบิ๊กจะเล่าให้ฟังแล้วพอดีวันก่อนมีลูกศิษย์หมอนะครับถามคุณบิ๊กว่าคุณบิ๊กครับไฮโดรเจนพาร็อกไซด์ H2O2 เนี่ยเวลาล้างแผลทำไมมันต้องฟองฟู่ๆด้วยอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันฆ่าเชื้อโรคยังไงหรอเพราะว่าในมุมของการแพทย์บางทีคำอธิบายทั้งหมดไม่มันเป็นเพียวซายเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เขาไม่รู้ลึกละเอียดขนาดนั้นแต่เขารู้แหละว่ามันฆ่าเชื้อโรคได้เขารู้แหละว่าไม่เหมาะกับแผลแบบนั้นหรือเหมาะกับแผลแบบนี้แต่ว่าโดยเหตุผลต้องใช้คำว่าเหตุผลนะอาจจะไม่ได้มีสอนละเอียดยิบเหมือนกับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์คุณบิ๊กก็เลยถือโอกาสอธิบายชาวบ้านรู้ไหมน้องไอเคยล้างแผลด้วยปกติล้างแผลด้วยอะไรลูกไฮโดรเจนมันจะเป็นฟองไฮโดรเจนหนูเคยล้างป่ะใช่อย่างเงี้ยนะจริงๆมันชื่อเต็มชื่อไฮโดรเจนพาราออกไซด์แต่คนทั่วไปชาวบ้านก็เรียกว่าล้างด้วยไฮโดรเจนหรือล้างด้วยแอลกอฮอล์ล้างด้วยน้ำเกลือแต่โดยทางการแพทย์แล้วจริงๆนะไอเจ้าไฮโดรเจนพาราออกไซด์ตัวเนี้ยนะพอล้างแผลจะเกิดฟองฟู่เพราะว่ามันเป็นสารพิษH2O2 ไม่ดีลูกไม่ดีต่อร่างกายยิ่งฟองเยอะยิ่งดีไม่ฟองเยอะคือตอนมันฆ่าแล้วไงแต่หมายถึงว่ามันเป็นสารพิษที่ไม่ดีต่อร่างกายดังนั้นเด็กที่เรียนในนี่เลยชีวะเทอม1นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเซลล์พืชเซลล์สัตว์มันจะมีออร์แกเนลในเซลล์พืช1ตัวชื่อว่านะครับเพอร์โรกซิโซมเด็กๆม4เทอม1จะรู้เลยเด็กที่ในชีวะแต่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ต้องรู้ลึกตรงนี้นิดนึงแต่คุณบิ๊กขออ้างอิงเพื่อให้น้องม4เทอม1ชีวะเห็นภาพว่าเพอร์โรกซิโซมที่อยู่ในพืช
มันจะกำจัดไอ้เจ้าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ตัวนี้ H2O2 ซึ่งเป็นสารพิษในเซลล์มันไม่อยากได้มันจะปล่อยเอนไซม์ออกไปเพื่อทำลาย H2O2 เอนไซม์ตัวนั้นชื่อว่าคาตาลิสนะครับจะทำลาย H2O2 ให้กลายเป็นยาดยาดหน้าตาคล้ายๆกันก็คือ H2O คือน้ำซึ่งไม่เป็นพิษละตัวนี้เป็นพิษแต่ H2O ไม่เป็นพิษสารเคมีก็ประหลาดแบบนั้นน่ะเปลี่ยนนิดเดียวโอ้คนละโลกเลยคนนึงเป็นพิษคนนึงไม่เป็นพิษเซลล์ไม่ชอบ H2O2 พอร็อกซิโซมจะปล่อยเอนไซม์ไปจัดการเจ้า H2O2 เอนไซม์ตัวนั้นชื่อว่าคาตาลิสเปลี่ยน H2O2 ให้กลายเป็น H2O มันเกี่ยวอะไรกับบาดแผลหลักการเดียวกันก็คือนะครับเวลาที่เราเกิดบาดแผลเนื้อเยื่อของเรามันเหมือนกับเซลล์มันถูกเปิดออกอะนะครับเราก็จะมีเอนไซม์จากเซลล์ไอ้เจ้าคาตาลิสเมื่อกี้อยู่ในบริเวณบาดแผลดังนั้นพอเราลากไฮโดรเจนพอร็อกไซด์ลงไปเอนไซม์เหล่านั้นไม่ชอบไฮโดรเจนพอร็อกไซด์เลยมันจะเปลี่ยนเจ้าไฮโดรเจนพอร็อกไซด์เป็นน้ำกับออกซิเจนไอ้เจ้าออกซิเจนฟองฟู่นี่แหละปุบๆๆๆนี่แหละมีฤทธิ์ในการฆ่าแบคทีเรียฆ่ารานะฆ่าสิ่งมีชีวิตต่างๆพวกนั้นเพราะว่าเชื้อโรคเพราะว่าไอ้เจ้าออกซิเจนจะไปทำลายชั้นไขมันนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของชั้นไขมันทำให้ชั้นไขมันที่หุ้มเจ้าแบคทีเรียอยู่สลายตัวก็คือตายนั่นเองนะครับอีกรอบนะนะครับ H2O2 ไฮโดรเจนพอร์ออกไซด์เป็นสารพิษเรียนแล้วในม.4 เทอม1ว่านะครับในเซลล์เราไม่ชอบเจ้าตัวนี้เลยเราจะนะมีเอนไซม์ชื่อคาตาลิสนะครับไปจัดการทำลายเจ้า H2O2 หรือไฮโดรเจนพอร์ออกไซด์แล้วปล่อยมันออกมาเป็นน้ำกับออกซิเจนก๊าซออกซิเจนฟองฟู่ตัวนี้แหละจะไปทำปฏิกิริยากับชั้นไขมันของแบคทีเรียของลาสลายย่อยมันย่อยยังไงนึกถึงเวลามือเราเลอะไก่ทอดเคยกินไข่ KFC ป่ะมือเรามันพอหนูไปล้างสบู่เกิดอะไรขึ้นลูกแห้งหายไปเลยคือมันละลายไขมันไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันเจ้าออกซิเจนก็คือจะไปละลายเปลือกไขมันของเจ้าแบคทีเรียจนเปลือกหลุดหมดแบคทีเรียก็ตายนะครับหลักการก็คือประมาณนั้นดังนั้นนะชั้นไขมันไอ้เจ้าเนี่ยโดยเฉพาะแบคทีเรียแกรมลบนะไม่ต้องลงลึกอีกมีชั้นไขมันหนาๆแบบเนี้ยก็จะตายง่ายหน่อยในขณะที่แบคทีเรียแกรมบวกซึ่งมีชั้นไขมันน้อยกว่านะแต่จะมีชั้นที่เป็นเปปติโดไกลแค่หนาๆขั้นอยู่ก็อาจจะส่งผลไม่มากเท่าดังนั้นH2O2 จึงเหมาะในการล้างแผลแต่ไม่ทุกชนิดนะเหตุผลเพราะว่ามันเป็นสารพิษเมื่อกี้บอกไปแล้วพอหนูลาดบนแผลก็เลยขึ้นมันทำลายเนื้อเยื่อหนูด้วยเพราะมันเป็นสารพิษเซลล์ไม่ชอบไงมันกินเนื้อจึงทำให้แผลหายช้าคุณหมอจึงบอกว่าไม่นิยมใช้ไฮโดรเจนพอร์ออกไซด์ลาดบนแผลกรณีที่เป็นแผลใหญ่ๆที่ต้องการสมานเยอะๆไม่นิยมราดบนแผลที่เป็นเชิงลึกลงไปที่มันประสานยากอะแต่ถ้าหนูถลอกนิดหน่อยผิวๆโดนขูดนิดหน่อยเปิดน้อยๆแผลไม่ใหญ่ไม่ลึกไฮโดรเจนพอร์ออกไซด์ลาดได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันที่ดีที่สุดถ้าไม่ใช่ไฮโดรเจนพอร์ออกไซด์ไม่ใช่แอลกอฮอล์หรือว่าอะไรล้างแผลดีกว่าน้ำเกลือดีมากนะคุณแม่ปูนะก็จะต้องดูแลน้องน้อยลูกน้อยบางทีเขาหกล้มไม่ใช่เอาไฮโดรเจนพอร์ออกไซด์ไปลาดลูกร้องจากนะออกซิเจนเพียบเลยแปลว่ามันทำลายปล่อยออกซิเจนออกมาเพื่อฆ่าเชื้อโรคก็จริงแต่ความหมายก็คือไอ้เจ้าไฮโดรเจนพอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นสารพิษก็จะทำลายบาดแผลและเนื้อเยื่อทำให้ประสานตัวช้าด้วยเช่นกันเบตาดีนได้เบตาดีนไอโอดีนเป็นสารฆ่าเชื้อโรคอีกแบบนึงเบตาดีนได้บ้านคุณพิจารณ์น้ำเกลือล้างแล้วค่อยทาด้วยเบตาดีนนะครับหรือทาด้วยมีอะไรอีกยาแดงได้ยาแดงแต่ยาแดงสมัยนี้คนไม่ค่อยใช้กันละเออเขารู้หมดอายุเลย ก็เลยโยงมาถึงตรงนี้ว่าช่วงนี้ทุกคนเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับช่วง6เดือนที่ผ่านมากับโรคระบาดโควิดนะครับนะซึ่งเราต้องทำการล้างมือและหรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือต่างกันยังไงระหว่างล้างสบู่กับล้างเจลแอลกอฮอล์เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนสบู่เนี่ยเลิศมากๆดีมากๆเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้บอกเลยว่าพอเรากินไก่ KFC มือมันเลอะพอล้างสบู่ปุ๊บความมันหายหมดเลยมันละลายไขมันได้ทันทีแบบเดียวกันเจ้าสบู่จะไปทำการละลายเปลือกของไอ้เจ้าแบคทีเรียไวรัสเชื้อราต่างๆที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบก็คือจากเดิมที่เป็นไวรัสโดนสบู่เข้าไปหลุดออกมาคือชำแหละมันอะละลายมันเลยเพราะฉะนั้นล้างมือด้วยสบู่เนี่ยคือเลิศสุดนะครับมันล้างขี้ดินขี้โคลนเศษหินดินทรายที่เลอะบนมือออกได้ด้วยแต่ถ้าหนูอยู่ในเวลาหรือสถานที่ที่ไม่มีห้องน้ำล้างสบู่เปียกๆไม่ได้ไม่มีน้ำทำไงดีลูกทิชชู่เปียกไม่มีแอลกอฮอล์ก็ยังไม่ดีเท่าลูกนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีน้ำไม่มีห้องน้ำใกล้เคียงเราให้ล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพราะว่าไอ้เจ้าแอลกอฮอล์หลักการเดียวกันแอลกอฮอล์ก็จะไปละลายไอ้ชั้นเปลือกไขมันแบบเดียวกับที่สบู่ทำแตกต่างกันแค่
มันไม่ได้เอาเศษหินเศษดินเศษทรายออกจากมือหนูด้วยซากศพแบคทีเรียที่ตายจากการที่แอลกอฮอล์ละลายเปลือกก็ยังคงอยู่บนมือหนูนึกภาพนะถ้าคุณบิ๊กวาดเป็นนี่เลยมีไวรัสมีแบคทีเรียอยู่บนมือคุณบิ๊กมันตายแต่ล้างมือถูกต้องเลยนะครับเราล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือซากมันยังอยู่บนมือคุณบิ๊กนะเศษหินดินทรายยังคงอยู่บนมือคุณบิ๊กจนทำให้เมื่อวานเราเพิ่งได้ยินข่าวที่บอกว่ามีคนไทยตรวจเจอโควิดอีกแล้วได้ดูข่าวไหมแต่คุณหมอเอาไปตรวจแล้วพบว่าเราเรียกว่าซากเชื้อซากเชื้อคืออะไรคือแบบนี้เลยคือมันตายแล้วแต่มันยังอยู่อ่ะก็คือนะเชื้อตายแล้วแต่ยังอยู่ในปอดยังอยู่ในช่องทางเดินหายใจยังอยู่ในร่างกายเราบางทีตรวจก็จะเจอได้แต่สิ่งที่เจอคือเราเรียกว่าซากเชื้อที่ตายแล้วนะครับดาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจึงเป็นเหตุการณ์แบบนั้นก็คือหนูล้างด้วยแอลกอฮอล์มันทำลายเจ้าเปลือกไขมันของไวรัสไวรัสตายจริงแต่ซากอยู่บนมือเศษหินดินทรายอยู่บนมือเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันระหว่างล้างด้วยสบู่ออกหมดกับล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์อันไหนดีกว่ากันลูกถ้าทำได้ทั้งสองอย่างหนูคิดว่าควรล้างแบบไหนดีลูกเอาสบู่สิหนูจะได้ล้างซากมันออกไปด้วยแล้วก็ล้างเศษหินดินทรายคือสะอาดจริงว่างั้นเลยมีซากนี่คือติดเชื้อโควิดไม่ติดไม่ติดเพราะมันตายแล้วมันตายแล้วมันเข้าเซลล์มันเข้าเซลล์ไม่ได้แล้วคือมันจะมันมุดเซลล์ไม่ได้มันไม่มีชีวิตคือมันอย่างเงี้ยพอหนูตรวจปุ๊บหนูตรวจเอากวาดเอาล่างมันไปกวาดเอาเจ้าซากมันไปเขาตรวจหา DNA เจอ DNA ไม่ได้ถ้าลากกวาดเอาซากมันไปอ่ะก็ยังเจออยู่ก็เป็นแต่ DNA ที่มาจากซากที่ตายแล้วจึงไม่เทียบเท่ากับเชื้อโรคเขาดูออกเขาตรวจได้เขาตรวจได้ก็คือไม่ขยายพันธุ์ต่อไม่ขยายพันธุ์ต่อตายแล้วเช่นเท่าตอนนี้หนูตายแล้วคุณบิ๊กเป็นเลือดสมมติคุณบิ๊กเลือดกรุ๊ป A คุณบิ๊กตายตอนนี้ตรวจเลือดคุณบิ๊กยังเป็นกรุ๊ป A อยู่ปะเป็นอยู่ก็คือมันไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นไงซากก็ยังมี DNA อยู่เลือดก็ยังมีกรุ๊ปเดิมอยู่ถึงจะตายก็ไม่เปลี่ยนข้อมูลนั้นอ่ะเก็ทเลยมะโอ้นะอย่างเงี้ยคุณพิชชอบเล่าเรื่องเกี่ยวกับยาเคมีชีวะให้มันโยงเข้ามาในชีวิตประจำวันและคุณพ่อคุณแม่ทุกเพศทุกวัยคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาฟังง่ายย่อยง่ายเหมือนคุณพิชย่อยข่าวให้ฟังเลยว่าเมื่อวานเองคุณหมอเพิ่งจะมาบอกว่าพบซากเป็นการตรวจพบโควิดแบบซากเชื้อไม่ใช่โควิดแบบเชื้อโรคเป็นซากแล้วน้องป.6เข้ามาดูด้วยน้องป.6ด้วยโอ้ยต้อนรับทุกเพศทุกวัยจริงๆไลฟ์เนี้ยมีประโยชน์มากๆกับทุกคนทุกกลุ่มจริงๆนะทุกหมู่เหล่าเลยเพราะฉะนั้นคุณบิ๊กแนะนำเลยกดไลค์กดแชร์ให้คุณบิ๊กก่อนเลยใครชอบไลฟ์แบบนี้เอาสาระดีๆมาฝากนะมาคุยกันแก้เบื่อในช่วงวันศุกร์เย็นๆรถติดแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้คุณบิ๊ก1ไลค์ไลฟ์นี้กับ2แชร์ให้คุณบิ๊กด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คุณบิ๊กกดหัวใจมารัวๆเลยนะคุณบิ๊กจะได้นำเสนอไลฟ์ดีๆแบบนี้อีกอ่ะเดี๋ยวไม่จบนะปรากฏว่าไอ้เจ้าโควิดหน้าตาแบบนี้เลยมันก็จะมีนะสไปค์ก็คือไอ้แท่งยื่นๆนะครับแท่งยื่นๆออกมาเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าไอ้เจ้านะกรอบโครงของมันภายนอกเป็นไขมันคุณบิ๊กเอาสบู่ไปก็จะละลายโครงไขมันมันเจ๊งหมดเลยตายคุณบิ๊กเอาแอลกอฮอล์ก็จะทำลายไอ้เจ้าโครงไขมันได้แบบเดียวกันนะครับนะตรงนั้นชัดเจนละสิ่งที่เขาตรวจพบคือไอ้เจ้าอย่างเงี้ยนะครับสารข้างในของมันไม่ว่าจะเป็น DNA ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนแอนติบอดีเขาสามารถตรวจได้หลายแบบนะการตรวจโควิดมีการตรวจได้หลายแบบถึงวิทย์พูดถึง DNA ก่อนนะครับไอ้เจ้านะ RNA DNA อะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ข้างในสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้เจ้าโควิดมีหลายแบบเฮ้ยเคยได้ยินใช่ไหมโควิดมีหลายแบบเรางงว่าทำไมโควิดมีหลายแบบโควิดมันมีโครงสร้างไอ้เจ้าสารพันธุกรรมข้างในของมันที่มีความแตกต่างกันอธิบายยังไงดีเหมือนกับคุณบิ๊กก็เป็นโคนนะครับอั้มพัชราภาก็เป็นโคนเราสวยเท่ากันนะ ทำไมพี่ทำหน้าแบบนี้ พี่ไม่ให้กำลังใจคุณบิ๊กเลยนะเรามียีนของสีผิวเหมือนกันแต่แตกต่างกันนะในรายละเอียดก็คือบางคนอาจจะมียีนสีผิวที่มีเป็นสีขาวบางคนก็เป็นโคนที่มียีนบังคับสีผิวแต่เป็นสีคล้ำบางคนเป็นคนที่มียีนบังคับสีผิวเป็นสีดำแปลว่าเป็นคนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดของยีนที่บังคับในรายละเอียดแตกต่างกันสายพันธุ์เราก็เลยเรียกคำศัพท์ของคุณหมอจะเรียกคำว่าสายพันธุ์โควิดก็เช่นกันเป็นไวรัสที่มีรายละเอียดของไอ้เจ้าสารพันธุกรรมคล้ายๆแต่ไม่เหมือนกัน 100% จะมีบางส่วนที่มันแตกต่างกันเหมือนสีผิวคุณบิ๊กอาจจะได้ DNA สีผิวขาวบางคนอาจจะได้ DNA สีผิวเข้มไวรัสก็เหมือนกัน DNA ของมัน RNA ของมันก็แล้วแต่จะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันเช่น
นะครับนั้นในจีนตอนที่ปล่อยแพร่ระบาดออกมาช่วงต้นมกราคมพาที่เราเป็นข่าวกันแรกๆเลยอ่ะประเทศไทยคือประเทศแรกนะที่เขาตรวจพบโควิดนอกจีนของเราเป็นสายพันธุ์ S เป็นสายพันธุ์ล็อตแรกเลยระบาดล็อตแรกเนี่ยเป็น S ช่วงมกราแล้วก็หายไปเพราะมันตายที่เราไม่มีแล้วกับที่ออกจากจีนไปแล้วไปอยู่แถวยุโรปที่ว่ายุโรปเป็นกันเยอะเยอรมันอิตาลีที่เป็นข่าวหนักๆกันเนาะนะครับนะเป็นสายพันธุ์ L ต่างกันยังไงก็คือถ้าพูดให้ง่ายๆก็บอกว่า DNA ของ RNA ของไวรัสเหล่านี้นะครับสารพันธุกรรมแล้วกันนะพูดรวมๆมีลักษณะบางจุดที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นของประเทศไทยช่วงต้น S ย่อมาจากคำว่าเซอรีนมีความหมายด้วยเพราะว่ามันเป็นกรดอะมิโนชื่อเซอรีนคุณพี่พูดแบบนี้ได้เลยเพราะว่าเด็กเคมีเรียนคำว่าเซอรีนเด็กชีวะต้องเรียนคำว่าเซอรีนเป็นสารเคมีคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ต้องสนใจมันเป็นชื่อกรดอะมิโนที่เป็นสารพันธุกรรมที่พบอยู่ในไวรัสโควิดที่มีหลายสายพันธุ์เพราะแต่ละตำแหน่งมันอาจจะแตกต่างกันบ้างสายพันธุ์ที่มี S เราเรียกว่าเซอรีนก็จะย่อด้วยสายพันธุ์ S คือประเทศไทยโดนสายพันธุ์เนี้ยช่วงต้นแล้วหายไปแล้วเราก็ไม่ติดอีก L คือออกจากจีนแล้วไประบาดอยู่แถวยุโรปเขาบอกว่าสายพันธุ์เนี้ยตอนแรกเราเข้าใจว่าดุร้ายที่เขาบอกว่าสายพันธุ์อิตาลีดุร้ายแล้วเราได้ไอ้สายพันธุ์ L เนี่ยมาตอนหลังมาตอนไหนจำได้ไหมเราเป็นช่วงแรกแล้วเราก็เงียบหายไปค่อยๆลดลงแล้วอยู่ก็เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อขึ้นมาฉับพลันตอนที่เป็นสนามมวยซูเปอร์สเปรดเดอร์นะครับณสนามมวยคนที่เอาเชื้อมาได้เชื้อมาจากหลานสาวที่เพิ่งเดินทางกลับจากอิตาลีสายพันธุ์ที่เข้าประเทศไทยตอนหลังเป็นสายพันธุ์ L ก็แปลว่าไอ้เจ้าสารพันธุกรรมของมันน่ะมีจุดนึงเป็นลิวซีนเขาก็เลยต้องย่อด้วยคำว่า L นะแต่หลายคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอ่านข่าวคุณหมอทวีศิลป์แล้วก็แบบงงว่าทำไมต้อง S ต้อง L ทำไมไม่เรียก A B C เหมือนกับไข้หวัดสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B สายพันธุ์ C เรียงตามลำดับสิหรือทำไมไม่เรียกเหมือนกับไวรัสตับอักเสบA B C อย่างเงี้ยเหตุผลเพราะว่ามันเป็นชื่อกรดอะมิโนจำเพาะเลยคุณแม่ก็คือสายพันธุ์ L ก็คือมีลิวซีนอยู่ตำแหน่งตรงนั้นเป็นในสารพันธุกรรมมันปรากฏว่าจากสายพันธุ์ L นะครับมันมีการกลายพันธุ์อ่ะออกลูกออกหลานมามีการเปลี่ยนตำแหน่งสารพันธุกรรมอีกนะครับมี2รุ่นลูกเป็นรุ่น V กับรุ่น G นะครับรุ่น V กับรุ่น G เหตุผลก็เพราะว่า V กับ G มีชื่ออีก V คือเวลีนนะครับคือเวลีนเป็นสารนะครับเป็นกรดอะมิโนที่พบนะครับในสารพันธุกรรมของมันก็เลยเรียกว่าตัว V และตัว G คือไกลซีนนะเป็นกรดอะมิโนที่เบสิกที่สุดเลยพื้นที่สุดเลยจึงทำให้ลูกหลานของสายพันธุ์ L แตกออกมาเป็น2กลุ่มคือ V กับคือ G นะครับนะเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณหมอไม่เรียก A B C D ละคุณพ่อคุณแม่จะได้เห็นภาพว่าออกข่าวบ่อยมากคุณหมอยงมาพูดคุณหมอทวีสินพูดและทุกๆคนพูดสายพันธุ์ S สายพันธุ์ L นะครับ L ออกลูกหลานมากลายพันธุ์นิดๆเพราะตำแหน่งสารพันธุกรรมไม่ได้เหมือนเดิมและเปลี่ยนเหมือนกับเรามีลูกก็ไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะลูกก็สีผิวเข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเจ้าสารพันธุกรรมในลูกก็ไม่เหมือนเรา 100% อย่างเงี้ยก็คือมีการเปลี่ยนตำแหน่งบ้างเป็นไกลซีนกับเวลีนพิเศษสุดตอนนี้ไกลซีนแยกออกเป็นอีก2อันก็คือ GH กับ GRก็คือมีไกลซีนบวกตัว H กับไกลซีนบวกตัว R มีลูกมีหลานมันออกกันแบบนั้นเลยยุ่ยเยี่ยมากอย่างกับเบงทราบ GH คืออะไรนะ GH คือ histidine นะครับ GH คือ histidine นะครับ GR R ออกเสียงตรงนี้ออกเสียงเป็น arginine ก็เลยใช้ตัว R เป็นตัวย่อนะตัว arginine นะครับเป็นตัว GH histidine กับตัว GR เพื่อบ่งบอกว่าไวรัสโควิดตัวเนี้ยมีความแตกต่างในสารพันธุกรรมบ้างมีหลายสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตามกรดอะมิโนที่มันมีนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นนะครับนะ SL นะ SL VG VG แล้วก็ GHGR นะครับซึ่งตอนนี้ในทั่วโลกระบาดอยู่ก็จะเป็นกลุ่มนี้ละนะเป็นรุ่นลูกหลานลูกเหลนลูกโหลนนะเขากำลังกังวลกันว่าวัคซีนที่พยายามผลิตตอนนี้แล้วถ้ามันมีเหลนของ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 เหลนแล้วมันเปลี่ยนอีกจะส่งผลต่อการรักษาไหมยังไม่มีใครทราบตอนนี้เขาก็เลยได้แต่คิดวัคซีนที่เหมาะกับ GHGR ไว้ก่อนแต่ถ้าวันหนึ่งมันมีเหลนของเหลนของเหลนแล้วมันเปลี่ยนสารพันธุกรรมไปอีกโอ้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกฤทธิ์ในการรักษาหรือการป้องกันนะครับการสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายได้ตามปกติไหมนะแต่ว่าอันนี้คุณพี่ก็จะเอาความรู้เกี่ยวกับ1 peroxisome เกี่ยวข้องกับการเอาและไฮโดรเจนโพรออกไซด์ล้างแผลเกี่ยวกับเซลล์นะครับความรู้เรื่องเซลล์มาอธิบายว่าไฮโดรเจนโพรออกไซด์เกี่ยวอะไรกับเซลล์เราเรียนนะครับล้างแผลมันเกี่ยวอะไรออกซิเจนทำลายเจ้าโ
ครงสร้างไขมันด้านนอกล้างด้วยสบู่ล้างด้วยแอลกอฮอล์ทำลายโครงสร้างไขมันด้านนอกของไวรัสและแบคทีเรียได้รวมถึงนะครับสายพันธุ์ของไอ้เจ้าไวรัสโควิดพวกนี้นะครับมีหลายสายพันธุ์เพราะสารพันธุกรรมที่อยู่ข้างในมีแต่ละตำแหน่งไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะครับเราเรียกว่ารุ่นลูกรุ่นหลานมีความแตกต่างกันออกไปนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมอีกนะครับถ้าเกิดหมั่นล้างมือล้างแอลกอฮอล์ก็ทำลายเจ้าแบคทีเรียทำลายไวรัสได้หมดคอยล้างมือไม่ว่าจะเป็นสบู่ก็ดีเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก็ดีคอยทำสม่ำเสมอหนูจะฆ่านะครับแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเชื้อราเชื้ออะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็จะปลอดภัยต่อโรคภัยไข้เจ็บกาดอย่าตกช่วงนี้กาดตกไม่ได้เพราะว่าทั่วโลกตอนนี้เขามีระลอก2กันแล้วประเทศอะไรกันบ้างเวียดนามที่เมืองดานังนะครับเกาหลีเจอระลอก2ญี่ปุ่นเจอระลอก2คือแทบทุกประเทศโดนระลอก2กันหมดแล้วแม้กระทั่งในนิวซีแลนด์ประเทศที่มีสถิติว่าสงบของโรคเป็นร้อยๆวันก็เกิดระลอก2ขึ้นมาได้กลับมาได้เพราะฉะนั้นคนไทยเราต้องกาดอย่าตกมีคำถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยเรียนเรื่องประมาณนี้เลยเขาก็จะเรียนเรื่องเซลล์นะครับนะเรียนเรื่องอาณาจักรสิ่งมีชีวิตต่างๆมีไวรัสมีแบคทีเรียเขาต้องรู้จักเพราะนั้นมันเป็นความรู้ของเด็กสายวิทย์แล้วกันนะครับม.4ไม่ว่าจะเป็นเคมีชีวะต้องเรียนอะไรสไตล์คล้ายๆกันแบบนี้น้องกิมบอกว่าครูบิ๊กสอนพาทักษะความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในหลักสูตรใหม่หรือยังคะนะครับในสอนเรื่องของทักษะความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตอนนี้ต้องตอบว่ามันเนื้อหาที่เป็นบทเล็กมากแล้วก็เป็นบทที่อ่านเองได้คุณบิ๊กจึงไม่ได้ไปลงเวลากับตรงนั้นเยอะแต่เอาเวลาไปสอนหรืออธิบายในพาร์ทที่ยากกว่าไม่ว่าจะเป็นอะตอมแนวโน้มตารางธาตุแล้วก็พันธะเคมีนะซึ่งเป็นเนื้อหาใหม่แล้วก็อ่านเองค่อนข้างเข้าใจยากกว่าแต่อย่างที่บอกเรื่องความปลอดภัยกับชื่อเครื่องแก้วมันอ่านตามภาพเลยอ่ะมันไม่ได้ต้องใช้ความเข้าใจบวกลบคูณหารไม่ต้องคำนวณใดๆซับซ้อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าอ่านเองเข้าใจง่ายกว่าอาจจะสร้างความเข้าใจในรูปแบบของเราเองหาวิธีจำแบบเราเองเช่นเมื่อกี้คุณวิกบอกว่าอะไรนะเหรียญ5ยังจำได้อยู่ป่ะอันถัดไปเป็นอะไรนะ50อันถัดไปเป็น500อันถัดไปเป็น2,000เนี่ยเห็นมั้ยพี่ต้นตอบได้พี่ไอตอบได้คือพอเราสร้างความเข้าใจด้วยตัวเราเองมันจะเป็นแบบของเราเองเลยอะจะจำได้เลยว่าไออันตรายเนี่ยต้องกี่มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก1กิโลกรัมอันตรายสุดๆคือเบอร์4อย่างเงี้ย5บาทน้อยกว่า5บาทเราจะจำได้เลยเบอร์3 5บาทถึง50บาทอย่างเงี้ยนะครับนะคุณบิ๊กแนะนำว่าอ่านเองดีกว่าลูกช็อตโน้ตก็ได้ช่วยจำเหมือนเดิมเทคนิคไม่มีเรายังใช้อึดถึกเหนียวได้เรายังมียันคุ้มการอึดถึกเหนียวอยู่น้องเตชะบอกว่าหลักสูตรใหม่มีการอัปเดตของ IU PAC เรื่องอะไรบ้างครับครูหนูอ่านอยู่นะคะ IU PAC ใช่นะครับในเรื่องหลักสูตรใหม่ก็เหมือนเดิมคือเวลาความรู้พวกนี้เขาจะไม่เปลี่ยนเยอะคือน้องๆไม่ต้องกังวลเรื่องของการเปลี่ยนความรู้เพราะว่าความรู้เนี่ยเปลี่ยนเยอะๆเปลี่ยนบ่อยๆไม่ได้แทบจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนเลยมากสุดก็อย่างเช่นตารางธาตุก็มีธาตุใหม่เพิ่มมา4ตัวจากปีที่แล้วอย่างเงี้ยนะครับนะไม่ความรู้โดยหลักๆแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนเยอะมากสุดเลยคือเพิ่มธาตุใหม่ที่ค้นพบเพิ่งเจอ4ตัวแล้วเขาก็มีข่าวว่ากำลังจะเพิ่มอีกแล้วกำลังจะค้นพบเพิ่มอีกแล้วเป็นต้นนะครับแต่โดยหลักๆไม่ค่อยเปลี่ยนอาจจะมีเปลี่ยนนิยามคำว่าโมลนิดนึงอ่ะนิยามโมลแบบเก่ากับนิยามโมลแบบใหม่แต่ถามว่าเปลี่ยนเยอะเลยมั้ยไม่ใช่นะครับเพราะความรู้คือความรู้อ่ะมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความรู้จริงๆอ่ะเปลี่ยนน้อยมากนานมากจนกว่าคุณจะได้ความรู้ใหม่ที่ล้มความรู้เก่าโดยสิ้นเชิงนะแต่โดยหลักๆแล้วต้องตอบว่าความรู้เหมือนเดิมเกือบทุกประการลูกมีไหนอีกคำถามเพิ่มเติมอ่ะระหว่างที่พี่ทีมงานอ่านคำถามอยู่คุณพี่ก็เลยมีตัวช่วยนะครับในช่วงนี้นะครับนะโควิดเรามีการลดราคาเป็นโปรโมชั่นปกติคอสมอปลายเราอยู่ที่ 4,000 บาทนะครับอันนี้เราลดเหลือแค่ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับนะถึง31สิงหาคมนี้นะครับถึง31สิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นม.4 เทอม1นะครับม.5 เทอม1นะครับหรือม.6 เทอม1เป็นตัวช่วยแล้วกันต้องใช้คำว่าเป็นตัวช่วยนะครับของเทอม1ทั้งหมดเลยตอนนี้ลดราคาอยู่จาก 4,000 เหลือ 3,000 นะครับถึงปลายเดือนนะครับหรือถ้าน้องคนไหนบอกขี้เกียจคิดว่าจะซื้อบทไหนดีเพราะแต่ละโรงเรียนเรียนไม่เหมือนกันอีกซื้อยกแพ็คได้เลยนะครับอันนี้ลดลงไปหรือเล่มละเท่าไหร่เอง5เล่มเหลือ 12,000 ก็ตกเล่มละ5,520เหลือแค่ 2,000 กว่าบาทถูกมากนะเหลือแค่ 2,000 กว่าบาทใช่ป่ะแต่ของ
คุ้มมาก5-2-10-5-4-20 2,400 นะเหลือเล่มละ 2,400 จากเมื่อกี้บอกว่า 4,000 ลดเหลือ 3,000 หนูซื้อ5เล่มครบเซตเลยเนี่ยเหลือเล่มละ 2,400 ถูกลงไปอีกนะครับในส่วนของชีวะเองเราก็มีโปรโมชั่นช่วยเหลือนะครับน้องๆ นะเทอม1เหมือนกันจาก 4,000 เหลือ 2,000 อาชีวะลดเยอะเลยเพราะว่าชีวะหลายคนบอกว่าบางทีหนูอ่านเองก็รู้เรื่องก็จริงลูกเหมือนกับเมื่อกี้ที่บอกไอ้ความปลอดภัยอ่านเองก็รู้เรื่องชีวะบางคนอ่านเองรู้เรื่องแต่หนูอาจจะไม่มีวิธีจำหนูอาจจะต้องใช้วิธีอึดถึกเหนียวแต่ถ้าของคุณบิ๊กก็จะเน้นว่าเราจะมีการเล่าเรื่องผูกเรื่องหรือมีวิธีจำที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะของคุณบิ๊กเช่นสไทยโวโคมังหรือโคนิคูซิงอะไรเงี้ยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วเหมือนเดิมเข้าแล้วไม่ออกหนูจะเปลืองเมมนั้นไปเลยไม่เป็นไวรัสเป็นไวรัสหรอพูดนะเล่มละ 4,000 เหลือ 2,000 นะครับมอปลายชีวะและก็ถ้าซื้อยกแพ็คนะครับ5เล่มนะครับเหลือแค่ 8,000 บาทเหลือเล่มเท่าไหร่วะ5เล่มหรือ 8,000 บาทพันกว่าบาทนะเหลือแค่พันกว่าบาทเพราะถ้า 2,000 มันต้อง 10,000 ก็เหลือพันกว่าบาทถูกลงไปอีกจาก 4,000 เหลือ 2,000 ต่อเล่มนะลดแล้วลดลงไปอีกเหลือพันกว่าบาทอย่างนี้เป็นต้นชีวะมอปลายทั้งหมดเลยใช่ไหมชีวะมอปลายทั้งหมดครบทุกบททุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเวลาสอนก็จะมีเทคนิคการจำที่เป็นสไตล์คุบิ๊กไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบสามารถทดลองเรียนได้บน YouTubeนะครับหรือสมัครหรือสมัครแอคเคาท์เพื่อขอกดทดลองเรียนม้วนฟรีก็ได้นะครับระบบของเราดีมากมีม้วนลองฟรีให้เลยสมัครฟรีทดลองเรียนฟรีในระบบเลยโดยที่ยังไม่ต้องซื้อใดๆเลยอ่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคุณบิ๊กเมาท์มอยหมดเวลาเร็วมากกับพี่อายคุณพลินพรบอกว่าสวัสดีครับครูพี่บิ๊กฮะแล้วก็น้องเตชะบอกว่าปีนี้แพทสอบก็วิชาสามัญสสวทออกสอบเองคิดว่าแนวโน้มข้อสอบเป็นยังไงบ้างครับนะปีนี้แพท2และ9สามัญสสวทออกสอบเองนะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างต้องตอบว่าเนื้อหาอย่างที่บอกเลยว่าเนื้อหาความรู้มันไม่เปลี่ยนดังนั้นแนวข้อสอบก็ไม่เปลี่ยนมากต้องใช้คำว่าไม่เปลี่ยนมากนะยังไงมันก็ยังถามเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนในเรื่องของบทอะตอมเป็นต้นหรือเรื่องเซลล์ก็ต้องถามเกี่ยวกับข้องกับองค์ประกอบเซลล์ก็จะหนีไม่ได้เกี่ยวกับพาร็อกซิโซมนิวเคลียสไมโทคอนเดรียมันมีชื่อของเขาอยู่โดยความรู้แล้วเปลี่ยนน้อยข้อสอบมักจะเปลี่ยนไม่เยอะยกเว้นแค่จะยากกับจะง่ายคือถามตรงๆกับถามต้องคิดเยอะๆถ้าถามตรงไปตรงมาตอบได้ก็จบเลยเช่นอะไรดีอ่ะถามง่ายๆก็สมมุติเป็นต้นว่าสมมุติถ้าเปรียบประเทศเป็นภาษาคนง่ายๆก็คือจากกรุงเทพขับไปเชียงใหม่ต้องไปถนนอะไรอย่างเงี้ยตรงไปตรงมาก็คือคุณจะวิ่งถนนอะไรกว่าจะคุณจะไปถึงเชียงใหม่แต่ถ้าถามให้ยากหน่อยก็บอกว่าจากกรุงเทพจะไปเชียงใหม่แต่อยากแวะซื้อของที่สระบุรีแก่งคอยก่อนแล้วก็ต้องไปเยี่ยมญาติที่อยู่อยุธยาส่วนอาบอกให้แวะไปหาเพื่อเอาส้มโอที่เขาเก็บได้กลับบ้านไปฝากด้วยที่อ่างทองคือใส่เงื่อนไขเข้าไปความยากก็จะมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงจากคำตอบที่ว่าจะต้องวิ่งบนถนนจะต้องอ่านแผนที่ให้เป็นไหมไม่เปลี่ยนยังไงคุณก็ต้องอ่านแผนที่ให้เป็นความรู้คือความรู้อยู่ที่โจทย์จะสร้างให้ยากหรือง่ายแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นการสร้างโจทย์จะยากหรือง่ายขึ้นกับผู้ออกข้อสอบซึ่งคุณบิ๊กไม่รู้จักผู้ออกข้อสอบเป็นการส่วนตัวแต่เชื่อเหลือเกินว่าผู้ออกข้อสอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและรู้ว่าควรตั้งคำถามประมาณไหนโดยปกติผู้ออกข้อสอบใหม่ชอบอ้างอิงข้อสอบเก่าเขาไม่อยากฉีกแนวเกินไม่ใช่ว่าของเดิมเคยเป็นประมาณนี้ยากประมาณนี้แล้วอยู่ๆก็จะฉีกเลยข้ามไปเลยมักจะไม่เพราะฉะนั้นคุณบิ๊กบอกว่าศึกษาแนวข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบเก่าที่เคยเป็นใน9สามัญและแพท2ก็ดีแล้วก็ชมว่าดีกว่าข้อสอบเอ็นสมัยโบราณด้วยต้องตอบว่าดีกว่าจริงๆนะเพราะฉะนั้นคุณพิคให้เน้นย้ำศึกษาข้อสอบเก่าเป็นหลักแต่อย่าลืมถ้าเรามีความรู้จะถามมุมไหนแนวไหนตีลังกาแค่ไหนตอบได้ไหมลูกก็ตอบได้ถ้าเรามีความรู้แบบที่ความเข้าใจจริงๆที่ไม่ได้ท่องอคยานนะเขาพลิกแพลงบอกโจทย์จะไปแวะหยิบของไปหาญาติเราก็ทำไปตามเงื่อนไขโจทย์แต่สุดท้ายแล้วความรู้นั่นแหละที่จะทำให้เราตอบได้นะครับคำถามเพิ่มเติมไหมอ๋อคุณครูแบงค์มาช่วยคิดให้ 1,600 บาทช่วยหาให้นะตกแค่ 1,600 เท่านั้นเองชีวะนะครับทีนี้คุณบิ๊กก็เลยนะพูดถึงไลฟ์ถัดไปก่อนแล้วกัน1คือนะครับไลฟ์ของครูบิ๊กในอาทิตย์หน้าจะพูดถึงเกี่ยวกับการสอบเข้าม.1 นะครับไม่ว่าจะเป็นปทุมวันบดินสตรีวิทย์โรงเรียนชั้นนำครูบิ๊กจะพยายามทำให้ไลฟ์หลากหลายมีหลายอรรถรสเหมาะกับหลายๆผู้ฟังหลายๆกลุ่มนะครับหลังจากอาทิตย์หน้าซึ่งเป็นม.1 สอบเข้าม.1จะเป็นอาทิตย์ที่เป็นสงกรานต์ขอหยุด1สัปดาห์นะลูกคุณบิ๊กเองก็จะต้องไปรดน้ำดำหัวสงกรานต์กับเขาบ้างหยุด1สงกรานต์แล้วเราค่อยกลับมาพบกันหลังนะสงกรานต์ซึ่ง
หลังสงกรานต์มีข่าวดีมาบอกแต่บอกไม่หมดอุบเอาไว้ก่อนมีทุนการศึกษามาแจกคนที่ดูไลฟ์อุบเอาไว้ก่อนบอกได้ไม่หมดนะเพราะว่าเขาไม่ให้พูดนะใช่ เหมือนบอกหวยไงก็ต้องบอกแบบบายๆไปตีความเอาเองนะอาทิตย์หน้าเป็นไลฟ์มา1อาทิตย์ถัดไปหยุดสงกรานต์อาทิตย์กลับจากสงกรานต์เราจะมีไลฟ์ที่แจกทุนการศึกษานะเยอะเลยบอกได้แค่นี้ใครพลาดเสียดายมากนะครับสำหรับน้องๆที่อยากติดตามครูบิ๊กตอนนี้ครูบิ๊กเริ่มเล่น TikTok แล้วนะครับนะใสๆโนเนะปรากฏตัวใน TikTok เอาไว้ครูบิ๊กจะ cover สู้กับแต้วบ้างอะไรบ้างนะล่อนเอวไม่แน่นะครับแล้วก็ติดตามครูบิ๊กได้บน IG นะครับนะที่นะตามนี้เลยนะตามนี้เลยขึ้นบนหน้าจอแล้วเนาะนะครับนะใครสนใจอยู่ในโซเชียลมีเดียใดๆก็จะพบเห็นครูบิ๊กตามไปหลอกหลอนทุกที่อ่ะนะทั้ง TikTok ทั้ง IG นะบน Facebook บนไลฟ์ต่างๆช่วงนี้เป็นเรียนออนไลน์อย่างเดียวเลยเพราะครูบิ๊กยังกังวลเรื่องของการระบาดในระลอก2ซึ่งมีแนวโน้มเหลือเกินเพราะหลายๆประเทศก็ประสบปัญหาเดียวกันนะครับเพราะนั้นการเรียนออนไลน์ครูบิ๊กติดตามได้ตนนี้เลยนะครับ onlineabig.com นะครับหรือจะติดตามข่าวสารผ่าน Facebook นะครับไม่ว่าจะมีโปรโมชั่นดีๆส่วนลดมากแค่ไหนนะผ่าน Facebook ได้เลยโทรสอบถามข้อมูลนะครับได้ตามเบอร์ดังกล่าวเช่นกันLINE แอดด้วยนะครับนะแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันทุกช่องทางนะเวลาเรามีข้อความข่าวสารโปรโมชั่นใดๆเราก็จะนะครับติดต่อผ่านผู้ปกครองน้องๆผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบมีคำถามตรงไหนอีกก่อนที่คุณบิ๊กจะไปเวลาหมดเร็วเหลือเกินพี่อายต้องใส่เราต้องไลฟ์ชั่วโมงครึ่งแล้วแหละเพิ่มแอร์ทามให้คุณบิ๊กนิดนึงไม่ได้หรอต้องลงอีกเดี๋ยวสปอนเซอร์ต้องลงอีกถ้าตอนนี้สปอนเซอร์อยากเข้านะครับโทรตามเบอร์นี้เลยนะครับคุณบิ๊กรับสปอนเซอร์อยู่เพราะว่าจริงๆตรงนี้ต้องบอกว่าเราเหมือนกับเราไลฟ์เพื่อเอาข้อมูลเอาความรู้มาแชร์มาเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆดังนั้นถ้ามีสปอนเซอร์เข้าก็ยินดีเลยมีอันไหนอีกคำถามเพิ่มเติมมีไหมมีน้องตอบหรือยังว่าประเทศเลบานอนตกลงกรุงเบรุตถูกต้องเลยนะครับใครคนแรกกรุงเบรุตแคปไปป่ะแกมดาวน้องแกมดาวตอบคนแรกป่ะมีน้องนะครับเมืองชื่อเมืองกรุงเบรุตเพื่อออกข้อสอบนะลูกกรุงเบรุตประเทศเลบานอนเบกรุงเบรุตประเทศเลบานอนนะครับเกิดเหตุการณ์ระเบิดของแอมโมเนียมไนเตรตนะครับนะเผื่อที่นะครับถ้าออกข้อสอบเด็กๆจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะจะได้ใช้ความรู้นี้นะครับเป็นประโยชน์ได้ไม่ยอมขึ้นนะพี่อายยอมไหมไม่ได้มันต้องให้ถอยทั้งหมดขี้เกียจถอยอ่ะไม่เป็นไรจะไปหรือล่ะก็พยายามจะถอยนะไม่ต้องแล้วแหละนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่คุณบิ๊กจะไปไลฟ์วันนี้แต่ว่าอย่างที่บอกคุณบิ๊กมีนับแพลนในการวางไลฟ์เอาไว้อาทิตย์หน้าคือสอบเข้าม .1 ของโรงเรียนชั้นนำไม่ว่าจะเป็นปทุมวันสวนกุหลาบสตรีวิทย์บดินทร์สามเสนคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดนะครับในเรื่องของการเตรียมตัวน้องๆสอบเข้าม .1 เราจะมาพร้อมข้อมูลแบบเนื้อเน้นๆ นะครับหน้าฟังแน่ๆใช่หยุดสงกรานต์1วีคนะครับไลฟ์หยุดกัน1วีคแล้วเราจะกลับมาพร้อมกับการแจกทุนการศึกษานะครับนะหลังจากสงกรานต์มีหัวข้อดีๆอะไรอีกพี่อายเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังไว้ก่อนบอกได้ไหมไปเรียนต่อประเทศต่างประเทศหาทุนอย่างไรไปเรียนแล้วดีจริงใช่ไหมประสบการณ์ตรงจากคนที่เคยไปมาก่อนจะมาเล่าให้หมดเลยว่ามีทุนตรงไหนหาตรงไหนได้บ้างบางทีคุณพ่อแม่ไม่รู้ไงอยากให้ลูกไปต่างประเทศแต่ไม่รู้จะทำยังไงตามไลฟ์คุณบิ๊กเลยเกาะติดแน่นๆหรือเด็กเก่งจำเป็นต้องเป็นเรียนหมอไม่มีอาชีพอื่นเลยจริงๆใช่ไหมคุณบิ๊กจะมาล่วงลับตับไตแกะทั้งหมดเลยว่าอาชีพเด็ดๆที่ไม่ใช่หมอและเด็กเก่งหนีไปเรียนการมีอาชีพอะไรบ้างทำไมคุณบิ๊กถึงรู้ลูกศิษย์คุณบิ๊กนี่คือกลุ่มหัวกะทิโอลิมปิกทุนคิงทั้งนั้นพลาดไม่ได้ใช่คุณพ่อคุณแม่กรุณากดติดกระดิ่งติดหัวใจติดดาวติดทุกอย่างกริ๊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 งตรงนี้เลยนะให้คอยตามไลฟ์สดคุณบิ๊กรับจะมาไขความลับเรื่องแบบเนี้ยทีละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เราจะสับเปลี่ยนหัวข้อการนะนำข่าวสารนำความรู้ที่เป็นสาระประโยชน์นะครับมาส่งตรงถึงบ้านผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้อ่ะถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วนะครับไลฟ์วันนี้หมดเวลาซะแล้วนะครับพี่ขออนุญาตไปก่อนแล้วเจอกันวันศุกร์หน้านะครับก่อนสงกรานต์นะครับจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องสอบเข้าม.1ของน้องๆ นะครับเตรียมความพร้อมอย่างไรให้ได้โรงเรียนชั้นนำอย่างปทุมวันสตรีวิทย์สวนกุหลาบนะครับบดินทร์สามเสนเป็นต้นนะครับแล้วเจอกันวันศุกร์หน้า6โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สำหรับน้องๆที่สนใจสมัครเรียนกับครูบิ๊กผ่าน epiconline.com สามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆเพียงดังนี้ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์แล้วเลือกคอร์สเรียนที่น้องๆสนใจใช้อีเมลเป็น username ในการล็อกอินจากนั้นไปที่ตะกร้าทำการชำระเงินเจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติคอร์สเรียนของน้องๆภายใน24ชั่วโมงและจะส่งหนังสือถึงบ้านภายใน3วันน้องๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันออนไลน์ eBig และเข้าเรียนได้เลยพบกับครูบิ๊กได้ในแอปพลิเคชันนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจสมัครเรียนกับครูบิ๊กผ่าน epiconline.com สามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆเพียงดังนี้ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์แล้วเลือกคอร์สเรียนที่น้องๆสนใจใช้อีเมลเป็น username ในการล็อกอินจากนั้นไปที่ตะกร้าทำการชำระเงินเจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติคอร์สเรียนของน้องๆภายใน24ชั่วโมงและจะส่งหนังสือถึงบ้านภายใน3วันน้องๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันออนไลน์ eBig และเข้าเรียนได้เลยพบกับครูบิ๊กได้ในแอปพลิเคชันนะครับ